นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะธัมมจักขปวัตตนัมหิอาทิงกตวาติณโอกาสบัดนี้อาตมาทั้งสองรูปจะแสดงพระธรรมเทศนาในปฐมสังคีติคาถาเป็นบุตรชาและพิสัชนาเพื่อเป็นเครื่องโสดสงองค์ขสตาบรมีปีบรรดาท่านนิสราธานะบอนดีทั้งหลายพร้อมเรียนบรรดาบุตรหลานญาติโยมพุทธบริษัททุกท่านที่มีความเลื่อมใสเป็นว่าองค์สมเด็จพระพักตร์วันบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงกล่าวว่าบุคคลที่มีความกตัญญูรู้คุณบุคคลใดท่านทำความดีไว้กับตนแล้วสนองคุณท่านด้วยความดีอย่างนี้สมเด็จพระชินสีห์กล่าวว่าบุคคลนั้นไปยอดของคนดีต่อแต่นี้ไปอาตมาภาพกับท่านพระครูวิชาญชัยคุณวัดปากคลองมะขามเฒ่าต่อที่ไปกับผมก็ขอรัตนาพระคุณเจ้าท่านพระครูวิชาญชัยคุณได้โปรดดำเนินเรื่องสักวาทีต่อไปพระคุณเจ้าค่ะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอัตถะโคตะวะทายติโยวันหังกินเป็นโตตัสสะวจนังพุทธติติวาระนี้อาตมาภาพได้รับอาราธนาตาจากพระคุณเจ้าผู้เป็นพระสักขวาทัยอาจารย์มีพนักงานในการที่จะซักไซแต่ถามข้อความในเรื่องธรรมิกอุบาสกและหลายอุบาสกด้วยกันว่าจะมีเนื้อความเป็นประการใดเริ่มสั้นๆแต่ว่าเมื่ออธิบายเขาแล้วถ้าท่านทั้งหลายจับความไม่ดีๆท่านจะได้กำไรไม่ใช่น้อยอันนี้อาตมาก็รับหน้าที่เป็นพระว่าประวาทยาจารย์มีพนักงานในการที่จะแจกแจงแสดงไขไปตามเนื้อความตามคำพีที่จำได้จึงได้เปิดโอกาสให้พระสัตตวาทยาจารย์ผู้มีพนักงานในการเยียวยาในแต่ถามตามโอกาสและเวลาที่พระคุณเจ้าจะถามมาด้วยนั้นเถิดพระคุณเจ้าค่ะตอนนี้ในเมื่อคนเราจะต้องอาศัยตัณหากิเลสตัณหาวาทานในกุศลกรรมเพื่อวิชาเข้าครอบงำจิตยิ่งในเหตุที่ทำชั่วพูดชั่วและคิดชั่วนะอยากจะทราบว่าไอ้เจตนาทำบุญตัวนี้มันเป็นปัจจัยเกิดสวรรค์เกิดนรกครับอันนี้เหรอครับอันนี้มันเป็นเจตนาทำบุญนะคุณเจ้าบุญนาทีครับแล้วมันมีดีกับชั่วใช่ไหมใช่ไหมครับเดี๋ยวบุญมีทั้งดีทั้งชั่วเหรอครับมีเจบุญชั่วเป็นไงบุญดีเป็นไงบุญชั่วเหรอครับหมดท้อคุณเจ้ารู้จักน้อยไปท่านสิแต่ยังไม่รู้จักเลยไม่ใช่น้อยยังไม่รู้จักเลยใช่ที่จะบอกใครมีบุญชั่วดิครับอะไรก็บอกว่าข้าพเจ้าจะไปสร้างโบสถ์ข้าพเจ้าจะไปสร้างศาลาครับข้าพเจ้าจะไปสร้างเจดีย์ใช่ไหมครับแต่เปล่าแต่เรียอะไรมาค่ารถมั่งแล้วก็ค่าเหล้าที่กินมั่งค่าอาหารในระหว่างทางมั่งเอาบุญบังหน้าเขาไว้เข้าใจไหมล่ะอย่างนี้แหละเขาเรียกบุญชั่วบุญชั่วเลยใช่ประเดี๋ยวก่อนไอ้ปฏิปทาอย่างนี้มีที่วัดปากคลองขันเท่าใช่ไหมอันนี้เหรอไอ้สมัยผมไม่มีแต่ไปต่อยังไงไม่โดนอ่ะไปรีบหลบไปโดนโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่ฟังอยู่ที่นี่ก็ได้มโนยิทธิกันมากเขาเพิ่งเข้าใจว่าการปฏิบัติตนถ้าได้ซึ่งฌานสมาบัติก็ดีได้ทิฏฐิปัญญาก็ดีได้มโนยิทธิก็ดี
แปลว่ายังเป็นฌานโลกีอยู่ก็ยังเป็นเหยื่อของนรกใช่ถ้าเราจะตัดขั้นได้จริงๆเนี่ยเมื่อเห็นสวรรค์ได้เห็นพรหมโลกได้เห็นนิพพานได้ไปเที่ยวสวรรค์ได้ไปเที่ยวพรหมโลกได้ไปที่นิพพานได้ก็จงเอาใจเกาะนิพพานเมื่อเกาะนิพพานแล้วก็มองมันดูที่กายว่าไอ้กายระยำอย่างนี้จะไม่มีสำหรับเราต่อไปใช่ไหมใช่เพราะร่างกายที่พังเมื่อไรต้องการนิพพานเมื่อนั้นอย่างนี้ตายเมื่อไรไปนิพพานเมื่อนั้นนะใช่ถูกแต่ว่าไอ้ตอนก่อนจะตายต้องภาวนาให้ถูกนะใช่จะรอบไปอรหังแล้วเพื่อไอ้ไตโดตัวชอดไม่ได้นะพระคุณเจ้าไอ้เรื่องนี้นะเออเป็นไงว่าก่อนพระคุณเจ้าอยู่กับลุงกับผมพี่นนท์นะครับครับแล้วก็พระคุณเจ้าก็แยกกันมาใช่ไหมครับแล้วผมก็ผมเพนเพียนให้มันหนักไปเวลานั้นก็พระคุณเจ้าก็รู้นี่ว่าผมเองนะกำลังมีเรื่องทุกข์ในใจหนักมากกำลังเป็นความของเขาอยู่ใช่ไหมล่ะครับครับแล้วทีนี้ก็ผมก็เกลียดไอ้ตัวทุกข์ตัวเนี้ยเกลียดมันมากอยากจะหนีแต่ว่าเมื่อก่อนจะตายก็ขอให้ได้พบสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเออก็นี่ดีดีดีครับผมตั้งใจอย่างนั้นนะครับครับแล้ววันหนึ่งนี่ผมเล่าเรื่องจริงให้พระคุณเจ้าฟังครับวันหนึ่งผมก็นั่งทำกรรมฐานมันจะเวลานานสักเท่าไหร่ผมก็ไม่รู้ไม่ได้กำหนดเมื่อทำเสร็จแล้วผมก็ลงไปนอนลงมานอนในอารมณ์กรรมฐานมันก็ติดผมก็อยากแก้มันหลับไปไวมันหาหลับไม่พระคุณเจ้าไม่ไหวละจิตบันดาลเดินออกไปจากนี่เลยพระคุณเจ้าอ๋อเดินออกไปเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจิตท่านพระครูมีเท้าเหรอมีโอ้กี่เท้ากี่เท้าเราพระคุณเจ้าถามได้มันมีสี่เท้าหรือแปดเท้านี่กายชิปมันใกล้เท่านี้ไม่ใช่ผมเห็นคนมีสองเท้าหมามีสี่เท้าถูกเวลาจิตออกมันเป็นจิตหมาจิตคนผมไม่รู้ใช่อันนี้ผมเดินออกไปไปแล้วผมก็มานึกในใจว่าเอ๊ะคนเราเนี่ยมันถอดจิตได้ฮะเพราะว่ามันไอ้จะว่ามันหลับมันก็ไม่ใช่ไอ้จะว่ามันตื่นนักมันก็ไม่เคยใช่ไอ้นี่ดีมากดีมากครับใช่แล้วผมก็เพราะมันตั้งใจว่าจะไปไหว้พระธรรมานุพุทธเจ้าครับผมก็ไปแบบคุณเจ้าอ๋อผมไปเลยแต่เดี๋ยวก่อนผมไม่ก็ไม่ได้เล่าใครฟังเดี๋ยวขอขัดอีกนิดเวลาที่ออกจากจิตออกจากร่างเวลารูปร่างมันเป็นพระอย่างนี้ถ้าเป็นเทวดาเป็นพระเป็นพระนะเป็นพระเป็นอย่างนี้พระเป็นพระสมบูรณ์แบบนะสมบูรณ์แบบเลยเอาละเล่าต่อไปแล้วคราวนี้ผมก็ไปพระคุณเจ้ามันทำไม่ไหวอย่างไรที่ตามตำราเขาบอกชั่วรัดเดียวมือเดียวรัดที่มือเดียวช้ากว่าใช่เองใช่จริงจริงมันถึงเลยครับครับที่นี่ถึงเขาบอกเขาไม่มีใครบอกผมหรอกผมว่าผมไม่เจอคนผมไปเห็นกำแพงมันแวบวับไปได้แก้วทั้งนั้นเลยครับโอ้ดีคึกไปหมดเอ้แก้วสารพัดสีเอ้ผมไปเห็นผมก็เอ้นี่จะเข้าทางไหนรู้ว่าพระพุทธเจ้าอยู่ในนี้ครับครับเพราะจิตมันรู้คราวนี้ผมก็เลยเอามือขวาผมเนี่ยไปจี้ห้องประตูอ๋อนี่นักจี้นะใช่ไปจี้มาประตูพระคุณเจ้าเปิดเลยประตูเปิดเลยพอเปิดผมก็เข้าไปครับครับครับผมเข้าไปเขาปิดเขาเองอีกพระคุณเจ้าอ๋อเอาแล้วดิเขาเป็นอัตโนมัติครับครับครับเขาปิดเขาเองเมื่อเขาปิดเองผมเข้าไปผมก็ไปเห็นพระเนรก็โอ้โหเยอะแยะหมดทั้งพระทั้งเนรทั้งพระทั้งเนรที่อายเนี่ยไม่ใช่อีตอนนั้นนึกอายเนรมั้ยทำไมจะไม่อายเรานึกว่าจะโง่เขาแสดงฤทธิ์แสดงอะไรกันเล่นกันสนุกสนานใช่ไหมครับครับแล้วไปเจอลุงพ่อองค์แกมีต้นไม้อยู่ต้นไม้สวยครับครับแกสักทั้งตัวแกนั่งอยู่ใต้ต้นไม้ผมก็นึกอยากจะถามว่าพระพุทธเจ้าน่ะท่านอยู่ในปราสาทหลังไหนครับครับท่านก็นั่งเฉยเราก็ไปนั่งต่อหน้าไปกราบท่านสามหนเนี่ยก็นั่งเฉยผมก็เลยค่อยๆสะกิดเอามือสะกิดท่านท่านก็ถามว่าอ้าวคุณจะมาหาพระพุทธเจ้าหรือแน่ท่านว่าอย่างนั้นเลยครับครับครับบอกเราก็บอกครับผมอยากจะกราบสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสักครั้งเมื่อก่อนผมจะตาย
เออไก่ลุงพาไปเลยพระคุณเจ้าเดินนำหน้างุบ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 ไปไปคันนี้ว่าไปถึงคราวนี้เขามีเครื่องพิสูจน์ครับอ๋อว่าผมมันจะเป็นพระอรหันต์หรือไม่ใช่พระอรหันต์แล้วมีเครื่องจับเท็จเหมือนกันเลยเขามีเครื่องจับเท็จแน่เขามีเออดีอันนี้มันเป็นหินสองแง่พระคุณเจ้าทั้งแง่นึงนะครับอันนี้ฮะหินเนี่ยเป็นเงาวัดเจ้าครับครับคราวนี้พอลุงพ่อองค์นั้นเดินเลยไปครับไอ้แจ็คบ้าสองคนมายังไงลุงมันโดดข้ามไปทางโน้นข้ามไปทางเบี้ยมาให้ผมไปลุงพ่อแกก็เหลียวมาดูนั่นอ้าวนึกว่าคุณเป็นพระอรหันต์แล้วคุณยังไม่ได้เป็นนี่รู้ได้ตรงนี้ผมเลยที่คุณมานี่ได้คุณได้กำลังฌานคุณมาได้กำลังฌานเพราะความปรารถนาแรงกล้าของคุณจึงมาได้และแกก็พาผมกลับเข้าไปไม่ได้เอกเขาว่าเมืองนิพพานไม่มีผมไม่มีผมไม่เจอหรอกพระคุณเจ้าก็มีพระครูโง่อยู่คนเดียวไม่มีเขารู้มีมานานแล้วเนอะเด็กๆเล่นเข้าไปก็ได้เท่านั้นโง่อยู่คนเดียวนั่นไงดูผมเห็นเขาพูดเขาว่าเมืองนิพพานไม่มีผมไม่เชื่อใครเพราะว่าศูนย์นั้นมันเชื่อมันเชื่อใครเพราะว่าคุณศูนย์เสริญกูผมไม่เชื่อผมหูเสริญเจอมาเองแล้วนี่นะเนี่ยก็ไปไม่ได้ว่ะเท่านั้นดีก็ไปถ้าไปมาแล้วมันก็กล้ายืนยันแล้วคราวนี้ผลที่สุดกลับมาแกก็ควักผ้าเจ็ดหน้าของแกในถุงย่ามแกขาวปอกเชียวครับส่งในผมผืนแล้วแกก็ให้ผมเอามือลงขยี้ที่ผลครับพอผมขยี้มันกลายเป็นสีดำนั้นจุดนัมถกแล้วแกบอกว่าเกศของคุณมันก็เดี๋ยวขาวมันก็เดี๋ยวดำแกว่าผมอย่างนี้ทั้งนั้นก็แกมาส่งผมตรงหน้าประตูแกบอกว่าคุณทำไม่ดีแล้วคุณจะได้กลับมาพบผมอีกผมจะนั่งรอคุณอยู่ที่นี่คุณทำไม่ดีครับอันนี้ก็เป็นกำลังใจให้กำลังใจครับถ้าเวลานี้สมมติว่ากลับมาแล้วเนี่ยมีความรู้สึกไหมว่าพระองค์นั้นน่ะคือใครผมตามไม่รู้เลยพอพระอะไรรู้เวลานี้ยังนึกออกว่าพระองค์นั้นคือใครเห็นรูปร่างไม่ใช่ยังนึกชื่อได้ไหมนึกชื่อไม่ถึงบอกท่านไม่ได้บอกชื่อผมสงสัยว่าจะเป็นพระอุบาลีท่านนี่ท่านมีศักดิ์ด้วยครับผิวดำเออผิวดำดำดำคำมันลำลำเห็นไหมใช่ลำลำแล้วเป็นพระไม่สูงนั่นก็ว่าท่านเดินท่านแสดงออกนะใช่ใช่ไอตอนนี้ถ้าครูเล่าให้ฟังนี่มีประโยชน์มากนะครับถ้าเล่าฟังกันแต่เรื่องก็รู้สึกมันจะมีประโยชน์น้อยตอนนี้ที่พระองค์นั้นท่านบอกจิตของคุณเนี่ยบางครั้งมันก็ขาวบางครั้งมันก็ดำนี่เวลาที่พระครูจะไปถึงนิพพานได้จิตเวลานั้นต้องขาวสะอาดจริงๆครับอยากจะทราบว่าอารมณ์ในตอนที่ก่อนที่พระครูจะตัดสินใจไปอารมณ์มันตัดอะไรบ้างโอ้ผมตัดทิ้งหมดเลยตัดหมดเลยเนี่ยหมดเลยไม่เอาอะไรใช่ไหมอีตอนนั้นไม่มีอะไรเหลือเลยไม่มีเหลือจึงไปข้องใจนิดหนึ่งก็ไม่มีไม่มีไม่ว่าลาบไม่ว่ายศสูงหมดอะไรพวกเลิกทิ้งนี่ตั้งใจจะไปอันนี้ญาติโยมที่ปฏิบัติธรรมต้องจำนะโยมนะการมาฟังเทศกันก็ไม่ใช่ว่าฟังกันแต่เรื่องหรือฟังกันแต่เรื่องสนุกสนานในการที่จะมาเผาศพก็คิดว่าวันนี้เราจะเผาเฉพาะศพมันต้องนึกว่าไม่ช้าศพเราเขาก็จะเผาเหมือนกันใช่ไหมใช่มีทุกอย่างแต่เวลาตายแล้วแบกใครไม่ได้ด้วยมีไหมเปล่าทันเรื่องเปล่าทั้งหมดเลยคุยว่าของกูเนี่ยมันตัวมารต่างหากอ่ะอ๋องั้นเลยเออมันตัวมารตัวปัญหาแต่เดี๋ยวมารรูปร่างหน้าตาเป็นไงมารเหรอให้มันก็เหมือนคนนี่แหละเหมือนหน้าเท่าพระวิชานไหมใช่โยมวันนี้เอามารมาเทศแล้วใช่ไปแล้วยังงบนะใช่เดี๋ยวเราไล่ฟังลักษณะของมารเป็นไงลักษณะของมารเหรอครับลักษณะของมารของมันนะพระคุณเจ้ามันมีตระกูลใหญ่ๆของมันมี4ตระกูลครับก็มีอะไรบ้างครับ1ตระกูลเจ้าอวิชชาไว้ปกปิดไม่ให้รู้จักของจริงไอ้นี่จอมมารเลยจอมมารสิจอมมารนะครับ2ตระกูลกิเลสคอยมีโลภโกรธหลงก็ไปทำจิตให้ขุ่นอยู่เรื่อยครับแน่3เจ้าตัวตัณหา
ไม่รู้จักพอไม่รู้จักอิ่มไม่รู้จักมีพร่องอยู่เป็นนิดอย่างนั้นแหละอยากจะเอาโน่นจะเอานี่กูจะเป็นอย่างนั้นกูจะเป็นอย่างนี้ไอ้นั่นว่ากูไอ้นี่ว่ากูเคืองมันกูอยากจะด่ามันอยากจะแช่งมันอะไรอยู่ให้ยุ่งอยู่นี่แหละปัญหาและสี่อุปาทานเทวยุทธไอ้นั่นก็นี่ก็ตัวกูไอ้นั่นก็ผัวกูไอ้นั่นก็ลูกกูไอ้นั่นก็เมียกูไอ้นั่นก็นาของกูไอ้นั่นก็ไร่ของกูไอ้นั่นก็งัวควายของกูไอ้นั่นก็บ้านเรือนของกูไอ้นี่ก็เงินทองของกูแล้วก็พวกข้าวพวกแกงของกูปนุ่งห่มของกูกระโหลกกระลามของกูมันก็ไอ้บ้าหอบฟางเลยเนี่ยกับคุณเจ้าเอ้ยบ้าหอบฟางไปกับมันเราบ้าหอบฟางยังได้ฟังนะได้แต่ของกูมันไม่ได้ไม่ได้อะไรนี่มันมัวหลงเนี่ยคือว่าตัวหลงละตัวหลงครับครับครับนี่แหละเป็นรวมความว่าอาศัยตัวหลงเป็นปัจจัยเป็นเหตุให้เราต้องเกิดนะใช่ตอนนี้ผมอยากจะชาติอีกตอนอาจจะนอกเรื่องเป็นที่ก็ได้ไปอยู่ในเรื่องของพระสูตรใช่ที่ว่าเป็นคนที่มีอนุสติอนุสติที่เราตามนึกถึงเป็นฌานคือเคารพพระพุทธเจ้าเป็นปกติเป็นพุทธานุสตินะเคารพในพระธรรมเป็นธรรมานุสติเคารพในพระสงฆ์เป็นสังฆานุสติตั้งใจมั่นในศีลเป็นศีลานุสติตั้งใจมั่นในการให้ทานเป็นจาคานุสติใช่ไหมใช่ในเมื่อมีอนุสติทั้งหมดครบ5อย่างอย่างนี้ถ้าจะพูดกันไปอีกทีคนประเภทนี้ถ้าไม่ไปนิพพานก็สวยนะสวยไม่ต้องถ้าแกจะไปแต่ไม่ไปเราไม่พยากรณ์กันก็สมมติว่าญาติโยมพุทธบริษัททุกท่านที่มานั่งที่นี่ไม่มีโอกาสจะทำความดีแต่ยินดีด้วยจะเป็นบุญไหมครับคือปัตตานุโมทนาใหม่เป็นเลยใช่ได้ไหมกันใครจะอนุโมทนาเขาหรอกใช่ได้ใช่ได้หมายความทราบว่าท่านมีอนุสติทั้ง5ประการครบถ้วนใช่โมทนาในความดีก็เป็นปัตตานุโมทนาใหม่ใช่ไหมใช่ในเมื่อเป็นปัตตานุโมทนาใหม่คนทุกคนที่นั่งอยู่ที่นี้ตั้งใจจะทำอย่างนั้นได้เพื่อมรรคผลเกาะอารมณ์เลยว่าพุทธานุสติธรรมานุสติสังฆานุสติศีลานุสติจารานุสติจะไปได้ไหมได้เจ้าคุณเจ้าได้นะสำคัญจิตคนพระคุณเจ้าใช่ครับครับครับคนทุกคนผมมานั่งพิจารณาดูแลที่นั่งอยู่ในตลาดนี่แหละครับครับขึ้นชื่อว่าบาปเป็นนี้ใครต้องการคุณเจ้าบาปเป็นก็แปลว่าชั่วใช่เพราะมันฝ่ายชั่วขึ้นชื่อว่าบุญต้องการทั้งนั้นต้องการหมดและขึ้นชื่อว่าจนก็ไม่มีใครต้องการครับครับครับต้องการเป็นคนรวยทั้งนั้นครับ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 และขึ้นชื่อว่าความโง่ก็ไม่ต้องการต้องการต้องการเป็นคนฉลาดทั้งนั้นแต่ทั้งสามประการนี้พระคุณเจ้าน่าสงสารหมูสัตว์ทำไมเลยเพราะเขานั่งเขานอนเขายืนเขาเดินอยู่กับตัวตัณหาโอ้กรอดหลงเขาเกลี้ยกล่อมมันจะยังไงก็ไม่รู้ก็เลยเชื่อแม่ตัณหาแต่จนเสียคู่เสียคนเลยเป็นแถวนี่จะบอกเป็นไงนี่ทายกวัดผมไม่นึกเลยว่าทายกวัดเขาจะดันไปนรกเป็นไงผมไม่นึกผมนึกว่าเขาเป็นผู้นำของวัดทายกาทายกะก็แปลว่าผู้ให้ใช่ไหมครับครับผมไม่นึกแต่ว่าอีตาจันแกงไอ้ดันเป็ดเปรตไปได้ไงแกได้เล่าให้ฟังแล้วจะเล่าให้ฟังว่าท่านทั้งหลายจำไว้ด้วยนะจำไว้ดีวัดนั้นแบบมีรายได้ดีใช่ไหมเล่าแล้วก็นี่ก็ลุงพ่อวัดนั้นน่ะแกก็อยากจะซ่อมแซมวัดไอ้อุโบสถไอ้ที่มันเก่าวิหารมันเก่าก็อยากจะทำให้มันดีขึ้นมาแล้วก็มาบอกก็ตาจันไอ้จันเอ้ยนาวัดเราก็มีหลายทุ่งมึงไปให้เขาเช่าแล้วก็3ส่วนชัดส่วนนะเราเอาส่วนเดียวอีก2ส่วนให้คนทำมันนาของเราดีๆทั้งนั้นแหละครับแล้วก็เงินในที่กูบอกก็ที่เขามาทำบุญเมื่อกูจะซ่อมเอากูบอสอดต้องซ่อมวิหารบ้างเนี่ยมึงเอาไปเก็บไปนะยายไปหายสมุนไม่ได้นะเอาก็มึงได้กรรมการไว้ก็ลงเอยหมดเลยคณิตจันทร์อีกขั้นแรกเงินมันก็แค่
อันนี้พอ10,000-20,000มันก็น้อยนะเจ้าครับอันนี้พอเงินมันได้เป็นสองเป็น30,000-40,000อาจารย์ก็เลยเอาเงินของวัดน่ะไปออกดอกแล้วพระคุณเจ้าใช่ออกแล้วออกแล้วเพิ่มกุศลตอนที่แบบเดียวกับไปให้คนโกโก้แล้วก็ปิดปากไอ้คนโกโก้มึงอย่าบอกให้หลวงพ่อรู้นะถ้าบอกใครรู้ไม่ได้นะมึงต้องกูเลิกกันมาแย่ดอกเบี้ยให้วัดด้วยเหรอไม่ดอกเบี้ยเข้ากระเป๋าอ๋อรักษาดอกเบี้ยเข้ากระเป๋าแล้วก็ผลที่จนนาก็เฮ้ยมึงต้องแบ่งครึ่งนะนาเนี่ยคุณพ่อบอกอาสามส่วนจะรวยเอามึงต้องให้กูส่วนนึงให้วัดส่วนมึงเอาสองส่วนนะแบ่งเป็นสี่ส่วนไปเลยครับครับใช่ไหมครับแล้วอีกคนนี้ก็แกมีลูกสาวสองคนสวยซะด้วยสิครับนะครับครับอีกคนผมเห็นรูปร่างสวยลูกสาวสองคนนะแล้วก็ลูกชายคนหนึ่งนะพอมาอยู่มาได้กี่ปีลูกชายก็บวชเมื่อลูกชายบวชลูกพ่อแกเป็นอุปัชฌาย์นี่แกก็บวชให้ครับใช่ไหมครับตะกี้ตะจันเขาก็บวชลูกเขาปีนั้นเขามีเรียกว่ามีหนังมีลิเกละครกันลุ่มล่ำทายกนี่รวยคนรวยเป็นคนที่สุดเมื่อก่อนนี้พระคุณเจ้าตามเนี่ยเขาลูกกันเดือน11เดือน12อ่ะครับครับเขาทอดกระถิ่นแล้วก็ทอดผ้าป่าแล้วเขามีการแข่งเรือกันครับครับใช่ไหมล่ะครับแล้วก็นี่ก็เขาพมอมันเข้าเหลืองฝนมันก็ตกพรำเดือน11แรมๆเนี่ยเข้ามันออกเข้าเบาละครับครับแล้วก็ไอ้ลูกชายพอออกพรรษาแล้วนี่ลูกชายก็ศึกก็บอกให้ลูกชายแล้วไปโหนกที่ใบไปโหนกนกมันกินข้าวแต่จะเอาลูกชายไปโหนกว่าผ่าลูกชายตายพระคุณเจ้าอ้าวแล้วอ้าวลูกชายตายคือนี่มาเยหอมเมียก็จืดแต่เยหอมนี่ก็เสียอกเสียใจที่ตอนนี้จันหอมเนี่ยผัวเนี่ยชื่อจันไม่เยหอมนั่นที่ผัวชื่อตาจันเมียชื่อเยหอมอ๋อเรียกว่าเรียกว่าจันหอมนั่นในจันหอมเนี่ยแล้วพอนี่ตัวใจเยหอมก็ลงไม่ดีครับครับเสียใจลูกตายลูกศึกใหม่ๆว่าจะขอลูกสาวเขาบันไตให้ซะหน่อยเลยไม่ได้แล้วผลที่สุดเหลือว่าไงคันนี้แล้วพอได้ตึกก็เหลือไม่กี่วันพอเผาลูกชายไปแล้วได้ไม่กี่วันก็เขาก็ไปแข่งกับเรือทอดกระถิ่นกันเราปากันด้วยลูกสาวก็บอกก็แม่ทั้งคู่บอกแม่ฉันจะไปแข่งเรือกับเขาแม่ก็เลยให้ไปแต่งตัวซะก็ไอ้เรือลำอื่นเขาไม่ล่มไปล่มอีลำนั้นแหละเออจะจัดลูกสาวทั้งคู่ตายหมดเลยตายหมดทั้งคู่เลยเอ้าตายหมดจะพูดทำไงคันนี้กลับมายายหอมไม่กินข้าวซะแล้วสิที่ตอนเผาลูกสาวทั้งคู่นี่ยายหอมฉันไม่อยากกินข้าวชักเพ้อชักคลั่งเหมือนซะแล้วสิแต่จันก็พยายามพูดเทเมียเข้าใจว่าการเกิดแก่เจ็บตายเป็นของธรรมดาเมียก็ไม่ยอมเชื่อแล้วผลที่สุดแต่จันก็มัวมาคุยกับหลวงพ่อทั้งบ้านเผื่ออารมณ์ไม่ดีๆขอคำแนะนำจากหลวงพ่อหลวงพ่อก็แนะนำไม่ดีแล้วผลที่สุดตาจันเผลอไปหน่อยทำไมครับยายหอมผูกคอตายที่เอาอีกแล้วนั่นยังไงอ่ะเล่นหมดแล้วสี่คนแม่แล้วได้เล่นปลายเถาก่อนไหมครับนี่เหลือตาจันคนเดียวครับครับครับเหลือตาจันเอาเหลือตาจันคนเดียวทำไงกับคุณเจ้ารู้ไหมไม่รู้ที่ไปดูแต่จันก็ความก็แดงละสิไอ้ที่แกทำความลับอะไรไว้ต่างๆนานาของวัดเรื่องเงินของวัดก็เอาไปให้คนนั้นกู้คนนี้กู้ไอ้พวกนั้นมันก็มาบอกกันสิว่าลุงพ่อเงินของวัดที่ไอ้ตาจันไปเก็บไว้นั่นน่ะให้คนนั้นกู้ไปฉะนั้นคนนี้กู้ไปที่คนนี้กู้ที่ก็แดงนาลุงพ่อให้สามส่วนตาจันมันก็เอาส่วนหนึ่งแดงแล้วใช่ครับแดงแล้วเรื่องจริงแดงแล้วก็ผีโลกเยลโลกแดงแล้วใช่ความลับในโลกไม่มีแล้วล่ะแล้วผลที่ตรวจประคุณเจ้าไปชันอยู่บ้านไม่ได้ทำไมเลยครับคิดถึงลูกคิดถึงเมียพูดเพ้อพูดคลั่งก็มาอยู่อาศัยอยู่หน้าวัดเพราะวัดเพราะลุงพ่อแกมันอยู่ติดกับแม่น้ำเจ้าพระยาครับครับครับนะติดอยู่กับแม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ยใช่ไหมล่ะคืนนี้ก็มาอยู่อิสลามอกแตก
มาอยู่นั่นทีนี้พวกหลานไอ้พวกพี่ๆน้องๆลูกของพี่ชายน้องชายก็เอาข้าวมาให้กินเดิมทีเดียวแกก็กินหนักเพราะแกบอกว่าต่อไปนี้มึงไม่ต้องให้กูนะแล้วเข้าวัดกินหลวงพ่อให้กูไม่กินก็ถามว่าเป็นไงลุงไม่กินน่ะเป็นเพราะอะไรก็เศรษฐกิจนี่นะเราต้องบัญญัติเศรษฐกิจแกว่าอ๋อว่าที่ในตัวเรามันมีถงไปแล้วไม่ต้องไปกินมันใหม่แล้วพอนี่ทำถูกนะเนี่ยอ้าวถูกพี่ไปตันแกทำได้ถูกถูกอ้าวแต่นี่พอแกขี้หิงไกลขึ้นมาแกก็กินขี้ของแกนั่นแหละเออพวกนี้ขี้อีกแกก็กินแกไม่ต้องหาใหม่ใช่แกบอกว่าปัญหานี่มันอยากเศรษฐกิจได้ดีเออแล้วผลที่สุดอาจารย์แกกินขี้หนักเข้าคราวนี้เวลาเราตีสองครับครับครับตีสามตีสี่สามชั่วโมงเนี่ยนะแกจะลองลองไหนลองโอ้ยมึงอย่าตีกูมึงอย่าแทงกูแม่มึงจะตีหัวกูทำไมมึงจะแทงหัวใจกูทำไมรอให้เขาชาวบ้านเขาช่วยชาวบ้านเขาก็มาดูแพ้ก็มาดูไม่มีอะไรเห็นท่านอาจารย์แกลองคนเดียวเขาก็เขาก็ไม่รู้แปลกใจเป็นยังไงคราวนี้เขาก็กลับบ้านแกก็ลองอยู่งั้นลองอยู่งั้นไม่ถึงเจ็ดวันนะพระคุณเจ้าขาดใจตายอันนี้ความอันนี้ก็แต่ความชั่วของแกที่ทำไว้นะโอ้โหอีกนี้ไม่ต้องประกาศกันซื้อพิมพ์เลยไทยรัฐเดลินิวไม่ต้องพูดถึงให้แซ่ลอกบานหมดก็มันจึงกองหลักโบราณเขาบอกว่าความจริงหนีจริงสิ่งนี้ยากกินปูนมากร้อนทองไม่ต้องแหนงสีเดิมดำหรือจะทำเป็นสีแดงพระอินทร์แปลงเขาก็รู้ว่าพระอินทร์ปลอมไปเก่งไปเก่งก็ไปเก่งคุณทอนพึ่งคุณทอนพึ่งท่านทั้งหลายขอเตือนกิจใจท่านไว้นิดหนึ่งท่านทำอะไรกันก็ทำได้ท่านฟังเทศท่านก็รู้เรื่องขอให้ท่านทำได้ดีเขาไว้อย่างเดียวส่วนชั่วเมื่อท่านทำมาแล้วขอให้ท่านหยุดไว้เพียงเท่านั้นแล้วก็มุ่งหน้าทำดีกันต่อไปเพราะเรารู้กันอยู่แล้วว่าเราจะหนีไอ้ตัวตายไม่พ้นทำไมหนีไม่พ้นเพราะมันเป็นกฎธรรมดาและธรรมชาติของมันดีอย่างนั้นเราจำเป็นจะต้องตายไม่ใช่ว่าเราอยากตายนะเราจำเป็นต้องตายแค่ตายว่ามันเถอะพูดง่ายๆแบบนั้นนะเอาละท่านทั้งหลายบุญพระราคานิสงส์นั้นใดที่เรียกว่านิมนต์พระไปที่ไหนพระท่านกว่าท่านว่าอภิวาทนาสีลิสนิจังพุทธาปัจจายโนจัตตาโลธรรมาวัฏฐันติอายุวันโนสุขังพลังคนที่มีจิตอ่อนน้อมกราบไหว้บูชาสักการะเคารพต่อพ่อแม่ปู่ย่าตายายผู้หลักผู้ใหญ่ที่มีพระคุณต่อเราและต่อพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ทั้งสามประการนี้บุคคลเช่นนี้จะได้รับพร4ประการคืออายุเป็นผู้มีอายุยืนแล้วก็วรรณะผิวพรรณก็ผ่องใสไม่เศร้าหมองสุขะความสุขกายและความสุขใจก็มีแก่เราผู้ยังมีชีวิตอยู่และพละกำลังกายก็สามารถประกอบกิจการงานเลี้ยงตัวเองได้สมบูรณ์กำลังปัญญาก็สามารถเฉลียวฉลาดรู้แจ้งแทงตลอดธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าได้และกำลังทรัพย์เมื่อเขาจะบอกบุญอะไรเรามีทรัพย์ทำบุญกับเขาได้ทุกคนตลอดไปด้วยกันทุกท่านทั้งชายและหญิงเทินเอวังโกมีด้วยประการฉะนี้